ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DIY by ครูต่ายค่ะวันนี้ครูต่ายจะชวนเพื่อนๆมาถักของตกแต่งชิ้นงานเอาไว้สำหรับตกแต่งเสื้อผ้าหรือว่ากระเป๋าอันนี้ของครูต่ายก็เป็นกางเกงยีนขาสั้นนะคะแล้วครูต่ายก็เอามาประยุกต์เอามาเย็บตรงนี้นะคะทำเป็นกระเป๋าเนี่ยนะคะก็ถ้ามันเป็นกางเกงยีนธรรมดาเนี่ยมันก็ดูไม่น่าสนใจก็เลยเอาถักพวกจานรองแก้วหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะคะพวกดอยลี่สีสันต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะเอามาตกแต่งได้แล้วก็สำหรับวิดีโอนี้นะคะครูต่ายก็จะมาชวนเพื่อนๆทำแบบนี้ค่ะโดยที่ได้ที่ครูต่ายใช้นะคะวิดีโอนี้ครูต่ายก็จะใช้2สีนี้นะคะเป็นได้ซัมเมอร์เบอร์20เส้นอ้วนแล้วตามตัวอย่างนี้เนี่ยครูต่ายใช้เข็มเบอร์4/0มันก็จะดูแน่นๆแน่นๆในเวลาที่เราไปสอยติดเนี่ยมันจะสอยง่ายนะคะมันจะไม่ยับย่นง่ายแต่ว่าอีกดอกนึงดอกต่อไปที่จะทำให้ดูเนี่ยครูต่ายก็จะลองใช้เข็มเบอร์5/0ดูนะคะซึ่งครูต่ายก็คิดว่ามันก็อยู่ตัวเหมือนกันมันอาจจะนิ่มกว่าอันนี้นิดนึงนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะเราก็จะคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะ2รอบแล้วก็จิ้มเข็มลงไปนะคะเกี่ยวเป็นห่วงขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็ถักโซ่1แล้วเราก็จะถักซิงเกิลโคเชหรือ X หรือคอทอเนี่ยลงในวงกลมนี้6ตัวนะคะอันนี้1 2 3 4 5 6พอครบ6แล้วเราก็จะสลิปสติชกับหลักแรกที่เราเริ่มต้นเอาไว้นะคะเราก็จิ้มลงไปนะคะแล้วก็เกี่ยวได้รอดทุกห่วงที่อยู่ในเข็มออกมาให้หมดเดี๋ยวตรงนี้เราจะรูดได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยรูดเพราะว่ารูดตอนนี้มันก็จะยิ่งทำให้ชิ้นงานเล็กแล้วก็จับยากนะคะแถวต่อไปเราก็จะถักบนทุกหลักเลยนะคะเมื่อเราถักครบทั้ง6 single crochet แล้วนะคะต่อไปนะคะหลักแรกเราจะถักโซ่3นะคะเราจะถักเป็นกลีบนะคะหรือว่าดับเบิลโคเชต์คลัสเตอร์นะคะโซ่3นะคะแล้วก็จิ้มลงไปที่หลักแรกมันก็จะมี3ห่วงในเข็มนะคะเกี่ยวรอดมา2ห่วงแล้วพักเอาไว้แล้วก็พันหัวเข็มจิ้มลงไปเกี่ยวรอดขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวรอดแค่2ห่วงอันนี้มันก็จะเป็น3หลักนะคะ1 2 3แล้วก็เกี่ยวรอดมาทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นกลีบ1แล้วก็โซ่3แล้วก็ถักลงในที่เดิมอีกอ๋อไม่ค่ะอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะถักในกลีบต่อไปนะคะในช่องต่อไปนะคะเราก็จะถักดับเบิลโคเชต์ครึ่งตัวคือจิ้มลงไปเกี่ยวขึ้นมามี3ห่วงแล้วก็ลอด2ห่วง1ครั้งแล้วพักเอาไว้แล้วก็เริ่มทำใหม่พันหัวเข็มจิ้มลงไปเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ลอดเกี่ยวลอดแค่2ห่วงแล้วพักเอาไว้แล้วก็เริ่มใหม่พันหัวเข็มจิ้มลงไปที่ฐานเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ลอดแค่2ห่วงตอนนี้มันก็จะมี1 2 3นะคะ3หลักแต่ว่า4ห่วงแล้วก็เกี่ยวลอดหมดเลยแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่3ขั้นแล้วก็ทำเหมือนเดิมพันหัวเข็มนะคะจิ้มในหลักถัดไปเกี่ยวรอด2ห่วงแล้วก็เริ่มพันใหม่เกี่ยวรอด2ห่วงแล้วก็เริ่มพันเข็มใหม่แล้วก็เกี่ยวรอด2ห่วงแล้วก็เกี่ยวรอดทีเดียวหมดแล้วก็โซ่3ขั้นก็เริ่มพันใหม่นะคะในหลักถัดไปพอได้อย่างนี้แล้วนะคะก็ลอดหมด
แล้วก็โซ่3ขั้นก็เริ่มใหม่นะคะผนวกเข็มจิ้มในหลักถัดไปผนวกเข็มจิ้มในหลักถัดไปเกี่ยวลอด2ผนวกเข็มจิ้มในหลักถัดไปเกี่ยวลอด2แล้วก็เกี่ยวลอดหมดก็โซ่3ขั้นนี่ก็1 2 3 4 5ก็กลีบสุดท้ายนะคะผนวกเข็มนะคะจิ้มไปที่โซ่เกี่ยวลอด2ผนวกเข็มจิ้มลงไปเกี่ยวลอด2ผนวกเข็มจิ้มลงไปเกี่ยวลอด2แล้วก็เกี่ยวลอดหมดแล้วก็โซ่3ขั้นโซ่3ขั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลู่ตรงนี้ก่อนนะคะมันก็จะติดกันแบบนี้นะคะทีนี้โซ่3ขั้นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนสีนะคะเราก็มาสลิปสติชที่หลักแรกนะคะสลิปสติชที่หลักแรกทีนี้เราจะเปลี่ยนสีเราก็จิ้มรอเอาไว้แบบนี้แล้วก็หยิบสีใหม่หยิบสีใหม่ขึ้นมาแนบไว้นะคะแล้วก็เกี่ยวสีใหม่ขึ้นมาแทนนะคะอันนี้เราก็จะเก็บปลายสีใหม่ไปด้วยนะคะโดยที่เราก็จะถักซิงเกิลโคเชต์ลงในที่เดิมก็พยายามพันเก็บปลายได้ไปนะคะแล้วเราก็จะถักในช่องว่างนี้นะคะถักดับเบิลโคเชต์6ตัวค่ะอันนี้ก็1แล้วนะคะพันไป2 3 4 5แล้วเราก็จะถักซิงเกิลโคเชต์ที่ตรงกับดับเบิลโคเชต์คลัสเตอร์หรือว่าพับสติชตรงนี้ค่ะเราก็จะซิงเกิลโคเชต์ไปแล้วในช่องว่างอันนี้เราก็จะถักดับเบิลโคเชต์6เสมอ1ครบ6แล้วก็ซิงเกิลโคเชต์ลงเหมือนพัฟสติชตัวกลีบเนี่ยเรียกว่าพัฟสติชก็ได้นะคะหรือว่าดับเบิลโคเชต์คลัสเตอร์ก็ได้นะคะ1 2 3 4ซิงเกิลโคเชต์ก็ซิงเกิลโคเชอันนี้เราก็ครบ6แล้วนะคะครบ6กลีบแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเปลี่ยนสีเราก็จะสลิปสติช
ไปบนซิงเกิลโครเชต์หลักแรกที่เราเริ่มต้นเอาไว้นะคะแล้วก็จิ้มลงไปนะคะแล้วเราก็ปล่อยสีเก่าแล้วก็โยงสีใหม่ขึ้นมาแทนนะคะก็คือสีเหลืองตอนนี้ก็สีเหลืองพร้อมถักแล้วนะคะเพราะว่ามาอยู่ในเข็มแล้วแล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะถักพับสติชลงในซิงเกิลโครเชต์ทุกหลักเลยนะคะอันนี้เราก็ขึ้นต้นด้วยโซ่3แล้วเราก็ถักพับสติชก็โซ่3ขั้นแล้วก็ในช่องเดียวกันเราก็ถักพับสติชอีกนะคะพันหัวเข็มจิ้มลงไปเกี่ยวลอด2แล้วก็พันใหม่จิ้มลงไปเกี่ยวลอด2พันหัวเข็มจิ้มลงไปแล้วก็เกี่ยวลอด2พอครบ3ครั้งเนี่ยเราก็ลอดหมดแล้วเราก็โซ่3ขั้นอีกเช่นเคยแล้วเราก็จะข้ามมาถักตรงนี้เลยนะคะถักเหมือนเดิมนะคะถักพับสติชก็โซ่3ขั้นแล้วก็ถักอีกกลีบหนึ่งลงในที่เดียวกันนะคะก็โซ่3คือโซ่3เนี่ยจะขั้นทั้งตรงนี้นะคะระหว่างกลีบแล้วก็ระหว่างกลุ่มด้วยนะคะกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้ก็มีโซ่3ขั้นนะคะอันนี้กลุ่มนี้เสร็จแล้วต่อไปก็โซ่3แล้วก็มาถักอีกคู่หนึ่งในซิงเกิลโครเชต์ตรงนี้พับสติชก็โซ่3ขั้นก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นพับสติชมีโซ่3ขั้นแล้วก็ระหว่างกลุ่มก็มีโซ่3ขั้นระหว่าง2พับนี้ก็มีโซ่3ขั้นระหว่างกลุ่มก็มีโซ่3ขั้นเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็ทำไปจนถึงตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะอันนี้พอเราถักครบวนรอบนี้แล้วนะคะเราก็มาสลิปสติชพร้อมกับเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็มาสลิปสติชกับหลักแรกเราจิ้มลงไปนะคะแล้วเราก็ปล่อยสีเก่าแล้วก็เกี่ยวสีใหม่ขึ้นมาแทนต่อไปก็จะเป็นแถวสุดท้ายแล้วนะคะแถวสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามเก็บปลายของสีเหลืองไปด้วยนะคะเราก็จะถักโซ่1โซ่1นะคะแล้วก็ซิงเกิลโครเชต์ลงในที่เดิมอะค่ะซิงเกิลโครเช
แล้วเราก็จะถักดับเบิลโคเช่6หลักลงในห่วงว่างตรงนี้นะคะเราจะถักลงในทุกห่วงเลยค่ะต่อไปเราก็จะถักดับเบิลโคเช่ลงในห่วงตรงนี้นะคะทั้งหมด6หลักเราก็จะทับสีเหลืองไปด้วยนะคะ1 2พอครบ6แล้วเนี่ยเราก็จะซิงเกิลโคเชต์ในห่วงเดียวกันในห่วงถัดไปค่ะเราจะซิงเกิลโคเชต์ในห่วงถัดไปนะคะแล้วก็ถักดับเบิลโคเชต์6ในห่วงเดียวกันค่ะพอดับเบิลโคเช่6แล้วก็มาซิงเกิลโคเช่ในห่วงถัดไปแล้วก็ดับเบิลโคเช่เติมลงไป6หลักแล้วก็ซิงเกิลโคเช่ในหลักถัดไปในห่วงถัดไปนะคะแล้วก็ดับเบิลโคเช่ในห่วงเดียวกันพอครบ6แล้วก็ซิงเกิลโคเช่ในห่วงถัดไปแล้วก็เติมดับเบิลโคเช่6ก็ซิงเกิลโคเช่ดับเบิลโคเช
กลีบสุดท้ายเราก็สลิปสติชกับหลักแรกที่เราเริ่มต้นเอาไว้ก็จบงานก็ล็อกโซ่เอาไว้แล้วเราก็มาให้นะคะอันนี้ก็ขนาดก็ออกมาต่างกันเนี้ยคือเข็มเบอร์5ทับ0นะคะส่วนอันนี้ก็4ทับ0ก็จะต่างกันนิดนึงอันนี้ก็ออกมาแล้วเนี่ยประมาณ9เซนส่วนอันนี้ออกมาแล้วก็ประมาณ8เซนนิดๆค่ะก็ใกล้เคียงกันก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปตกแต่งกระเป๋ากางเกงยีนเสื้อผ้าหรือแจ็คเก็ตยีนของเราได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ